อุปกรณ์อยู่ในแอป Tuya Smart Life แล้วทีนี้เราก็เอาไปลิงก์กับแกดเจ็ตอื่นๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นของจากแอป Xiaomi กว่าล้านชิ้นอย่างเช่นตัวผ้าม่านจาก Apple มันปิดเนี่ยเราก็ให้ Smart Plug เปิดตัวไฟเส้นอยู่ในแอป Xiaomi Mi Home เนี่ยมันปิดอย่างนี้ก็ยังสามารถทำได้นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Bimo วันนี้มาเจอกับ Gadget Smart Home แต่เป็นระบบการเชื่อมต่อแบบใหม่กันหน่อยดีกว่าก็จะเป็น Matter หรือว่า Thread Protocol นั่นเองก็มันสามารถใช้ได้กับทุกแอปเลยใช่ไหมตอนนี้ยังแต่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยแน่นอนซึ่งถ้าตอนนี้ก็จะมี Google Alexa SmartThing HomeKit แล้วก็ไอ้พวกเครือข่ายที่มันใช้ด้วยเสียงมันก็สามารถใช้ได้นะซึ่งตัวนี้มันเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะก็สามารถทำเป็น Matter ได้นะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเทรดหรือว่าเป็นซิกบีนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นเทรดเนี่ยก็จะเป็นตัวผ้าม่านหรือว่ารางผ้าม่านที่เราเคยรีวิวไปแล้วตรงนี้เพื่อนๆก็ไปดูรีวิวย้อนหลังได้คือมันจะต้องมีตัว border router ก่อนอย่างเราเนี่ยก็จะมี HomePod mini แล้วก็จะมีตัว Google Nest Hub 2นั่นเองหรือถ้าเกิดไม่มีตอนนี้ iPhone 15 Pro หรือว่า Pro Max เนี่ยเขาก็รองรับเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาดู product ที่มันรองรับ Matter กันหน่อยดีกว่าว่ามันสามารถทำได้แค่ไหนแล้วมันไปได้ทุกแอปจริงหรือเปล่าการใช้งานซับซ้อนมั้ยติดตั้งยากขนาดไหนมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวนี้จากแบรนด์ไหนยังไม่รู้เลยนะครับผมมันแค่รองรับตัว Matter Protocol แล้วก็เฮ้ยยังไม่เห็นเลยนะว่ามาจากแบรนด์ไหนนะครับผมไม่เป็นไรส่วนฟังก์ชันของเขาก็สมาร์ทปลั๊กทั่วไปเนาะตั้งเวลาเปิดปิดเซตไทม์เมอร์เคาท์ดาวน์แชร์ดีไวซ์ให้คนอื่นใช้ Voice Control แล้วก็ตั้งออโตเมชันอันนี้ก็ทั่วไปเนาะคู่มือแล้วก็ตัวสินค้าของเราเนี่ยกดเปิดปิดแบบแมนนวลก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็มีขากาวลายนิวตันแต่ถ้าเกิดว่ามีแค่ลายนิวตันไม่ต้องเสียบหมดก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะ okay. เดี๋ยวมาเริ่มใช้งานกันหน่อยในส่วนของคู่มือของเขาเนี่ยคือมีมาบอกทุกแอปเลยนะครับผมเล่มจิ๋วน่ารักเขาบอกมาเลยอ่ะว่าทุกแอปเนี่ยมันเชื่อมต่อยังไงก็มีทุกแอปจริงๆอ่ะตั้งแต่ทูย่านะครับผมนี่ยัน Apple HomeKit ยัน Google Home แล้วก็ SmartThing นะครับผมคือโคตรละเอียดเลยแล้วการใช้งานจริงๆเลยเนี่ยเขาเชื่อมต่อแค่แอปเดียวเท่านั้นนะแล้วเราก็จะมีตัวโค้ดสามารถ copy แล้วก็ไปวางในตัวแอปอื่นๆที่เขารับ Matter Protocol ได้เลยนะครับผมไอ้ปลั๊กของเราเนี่ยมันก็ไม่มีขางกาวนะเดี๋ยวเราต้องใช้อะแดปเตอร์แล้วก็ชแวบขอเสียบใช้งานก่อนโอเคเสียบไปก็จะกระพริบตัวสีแดงๆน่าจะมองเห็นอยู่นะเดี๋ยวเรามาไล่แอปทีละแอปกันเลยดีกว่ามันสามารถแอปเข้าแอป Smart Life Tuya ได้ด้วยใช่มั้ยกดขวาบนบวกแล้วก็ Add Device อ้าวนี่เด้งขึ้นมาเลยนะครับผมไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะก็จะเป็นตัวรูป Smart Plug เนาะกด Add ได้เลยโอเคนี่เรียบร้อยไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามัน Error มาเนี่ยก็ให้ Add เป็น 2.4G นะ okay. แต่ถ้าเกิดว่ามันหาไม่เจอแล้วเนี่ยเพราะว่าเรากด Add ไปแล้วเนาะก็คือให้ทำการกดปุ่มค้างเอาไว้5วิแล้วมันก็จะกระพริบใหม่นั่นเองเนาะโอเคกระพริบเรียบร้อย5วิโอ้เด้งขึ้นมาเลยรวดเร็วมาก Smart Plug นี่ Matter Plug ขึ้นมาเลยนะเรียบร้อยก็แค่เปลี่ยนเป็นตัว 2.4G นะเฮ้แค่ชื่อเราก็เซต Default มาเลยว่าเป็น Matter Plugรูปอาจจะน่าเกลียดนิดนึงนะอ่ะเอ้ยกดเปิดปิดจากตัวหน้าแอปก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับผมปิดเปิดเปิดปิดน่าจะได้ยินเสียงเนาะมันกิ๊กกักกักก็แก๊กแล้วอันนี้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 2.4G เนาะก็ถือว่ายังรวดเร็วอยู่นี่มีแบบว่าเขียวๆขึ้นมาด้วยแม่นึกว่าเป็นหุ้นเลยนะครับผมอันนี้ก็ Schedule Countdown หรือว่า More On Off จากด้านล่างตัวนี้ก็ทำได้รันไทม์มีบอกมาหรือว่าสร้างออโตเมชันตามอุปกรณ์อื่นๆอันไหนมีเซ็นเซอร์ก็ให้ปลั๊กเปิดปิดทั่วไปอย่างงี้ก็ได้อยู่แล้วเนาะมาที่ตั้งมือถือแล้วเดี๋ยวเสียบปลั๊กแล้วก็สั่งเปิดปิดอัตโนมัติกันหน่อยเรียบร้อยกดเปิดนี่ก็ชาร์จไฟเข้าแล้วจะมองเห็นโอเคใช้งานได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นผ่านตัวแอป Tuya หรือว่า Smart Life นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ผ่านแอปอื่นกันหน่อยดีกว่าก็มันสามารถไปทั้ง Alexa HomeKit Apple Home Google Home แล้วก็ Home Assistant ได้เนาะรวมถึง SmartThing ด้วยนะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ iOS หรือไม่ได้ใช้ Apple เนี่ยมันก็จะต้องผ่านตัว Google Home หรือว่าแอปอื่นๆก็ตามได้หมดเลยอันนี้เดี๋ยวเราลองมาทำการนี่กดค้างเพื่อให้มันรีเซ็ตก่อนคือตัวเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันออโต้ดีเทคได้เลยอะถ้าเกิดว่ามีตัวสมาร์ทแกดเจ็ตเนี่ยดูสมาร์ทแกดเจ็ตคือทำการรีเซ็ตแล้วอะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยป๊อปอัพมาเลยอะอันเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของตัวแอปเนี่ย Discover Device จะเป็นของแอป Google Home นั่นเองอ่ะเราก็มาเซตอัพ Your Device นะครับผมสแกน QR Code ก็ด้านขวาตรงนี้เอ้ยแวบโอเคถูกต้องแล้วเราก็ Choose an App นี่คือมันจะเลือกมาได้เลยนะครับผมว่าให้ติดตั้งไปยังแอปไหนเนาะอันนี้ก็ติดตั้งไปยังแอป Google Home เมื่อก่อนนี่ยังก๊อกแก๊งอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้มัน Auto Detect Generating Matter Credential Connecting Device to Google Home โอเคมี process อยู่นึกว่าจะเอ้าดันเสร็จเรียบร้อยเอ้ยสามารถ Device Connect Control ก็ได้เลยนะครับผมเอาไว้ในห้องนอนแล้วกันนะครับผมกด Next โอเค Matter Smart Plug ไว้เลยนี่ Unique Name แน่นอนอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้ fail ด้วยอันนี้ผ่าน Google Homeเจอแล้วกดออน
กด off ได้เลยนะครับผมอันนี้เราก็เชื่อมต่อกับ matter แล้วก็ตัว smart plug แล้วก็ตัวชาร์จเจอร์อยู่เนาะเดี๋ยวลองกดให้มันปุ๊บ on on แล้วเราก็ชาร์จมือถือนี่เป็นไงก็เรียลไทม์เลยนะครับผมเชื่อมต่อผ่าน wifi เนาะ off แล้วก็ on ชาร์จมือถือก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีปัญหาตัวนี้ก็ควบคุมผ่านตัว Google Home แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ Matter เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีตัว Google Nest Hub 2ก่อนนะครับผมของเราเนี่ยก็มีเรียบร้อยแล้วมันก็เลยใช้เป็น Border Router ได้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับ Gateway หรือว่าคล้ายๆกับเป็น Router ให้ตัวอุปกรณ์หรือว่า Smart Device เนี่ยมาเชื่อมต่อนั่นเอง okay. นี่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างให้ด้วยนะ Google Home นะครับผมเราจะเอาโค้ดเนี่ยเพื่อไปเชื่อมต่อกับ Apple HomeKit เราจะไม่ทำการรีเซ็ตแล้วก็ทำการเชื่อมต่อใหม่นะไม่งั้นเนี่ยมันจะใช้ได้ทีละแอปก็กดขวาบนบวกเอ้ยไม่มีบวกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ Link Matter App and Service นะครับกดไปเลยเดี๋ยวเจอแล้ว Link App ตอนนี้ก็มีแค่แอปเดียวนะครับผมเป็น Android Google Home แล้วก็ Google Assistant นั่นเองแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอมาให้เพื่อนๆดูกันก่อนก็ตัว Apple หรือว่าตัว iOS เนี่ยมันสามารถมาโชว์ได้กดตรง Setting นะครับผมแล้วก็ Generalเราก็จะมาเห็นนะครับผมว่ามีตัว Matter Accessory ตรงนี้บอกมาเลยเนาะว่าเราเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่เราใช้กับ Matter ที่เป็นโปรโตคอลแต่ละแอปเนี่ยได้หมดเลยมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมที่เราเพิ่งแอดไปเนี่ยเพราะว่าตัว iOS มันก็ลิงก์มาเนาะสำหรับตัว Google Home Matter Plug ตัวนี้เลยนะครับ okay. เดี๋ยวลองมาแอดผ่านตัว Apple กันหน่อยก็กด Home ด้านขวาบนนะครับผมกดบวกแล้วก็ Add Accessory เหมือนเดิมแต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลิงก์ไปแอปอื่นก็ยังมีหน้าจอ Google อยู่เนาะก็คือกดอันแรกเลยนะครับผมลิงก์ device นี่ใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ลิงก์ matter enable app มันก็จะบอกมาเลยนะว่าจะลิงก์ไปยังแอปไหนนั่นเองเนี่ยใช้งานง่ายไหมโอเคแล้วก็สแกน QR code แล้วก็เอาตัว apple เนี่ยไปสแกน QR code ได้เลยแวบแล้วก็กด add แค่นี้เองรอมัน connect นะไม่จำเป็นจะต้องไปกด reset นะครับผมอันนี้ก็บอกมาว่ามันจะ expire ไปใน3นาทีสำหรับตัว QR code อันนี้เพื่อนๆเอาไปแอดไม่ได้นะหลังจาก3นาทีที่เราลงคลิปไปแล้วเนี่ย3นาทีตอนนี้ดิมันก็จะ expire ไปแล้วเรียบร้อยเจอขึ้นมาแล้ว matter park ไปเลยกด outletรอบเดียวได้เลยนะครับผมนี่ทีนี้เราก็สามารถสร้างช็อตคัทสั่งเสียงผ่านตัวทั้ง Google Home แล้วก็ตัว Siri ได้หมดเลยนะครับผมนี่ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวกดเปิดนี่แล้วก็ชาร์จกดปิดโอเคแล้วกดเปิดรวดเร็วนะครับผมตัวนี้ก็ควบคุมภายในบ้านเลยนะมันจะมีตัว border router อยู่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดผ่านมือถือแน่นอนมันต้องไปคาวเพราะว่าถ้าเราอยู่นอกบ้านเนาะแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านมันก็คุยกันในนี้แหละมาต่อกันหน่อยก็ตะกี้นี่มีแอปเซอร์วิสขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่ตัว Google Home อันแรกเนาะอันนี้ก็มีทั้งข้างล่างข้างล่างเนาะแต่ว่าเรายังสามารถแอดไปยังตัว Tuya Smart Lifeที่เราทำการ delete ไปตอนแรกเนาะเพราะมันไม่สามารถไปได้โอเคนี่บอกว่ารอประมาณ3นาทีเนาะคิดนั่นเองรอแป๊บเพราะว่าทีแรกเนี่ย accessory add to Tuya อ้าวนี่ตัวนี้ก็โชว์มาเลยนะครับผมว่า accessory add to Tuya ได้มาแล้ว3แพลตฟอร์มโอเคดันเรียบร้อย matter smart park อ๋อถ้างั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไป add Tuya ก่อนนะ add ตัว Google เนี่ยแหละมันไปได้หมดเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมกดปิดกดเปิดนะแล้วก็นี่เปิดต่อตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ตัวเซตติ้งขับมาโอ้โหหลายตัวเวียนหัวมากเลยทั้ง2เครื่องแล้วแต่ละเครื่องก็เปิดแต่ละหน้าจออีกเนาะแหมตัดต่อนี่ปวดหัวแน่นอนเรานี่แหละตัดต่อแล้วก็จะมาเจอกับตัว Matter Smart Plug นะครับผมเนี่ยมันก็จะเขียนมาเลยว่าใช้กับ iHome แล้วก็ Smart Life ก็คือ iHome เนี่ยจะเป็น Apple HomeKit แล้วก็ทางแอป Smart Life เนาะมาต่อกันหน่อยก็คือไหนๆเนี่ยมันไปได้ทุกแอปแล้วใช่มั้ยทุกแอปในของหน้านี้เลยนะครับผมเราไปสำหรับ2แอปแรกแล้วไปแอปที่3กันหน่อยก็จะเป็น Smart Thing เนาะ okay. เราสามารถเจนโค้ดได้ทุกแอปเลยนะไม่จำเป็นจะต้องมาที่ Google Home ก็ได้เราเจนโค้ดจากเอ้ามันขึ้นมาเลยมันเจนโค้ดจากตัว Apple HomeKit ก็ได้เนี่ยเราแค่เข้าไปยังแอป Smart Thing เนี่ยมันก็ขึ้นมาเลยนะว่า Add หรือว่า Code แล้วกด Add เลยแล้วกันนี่ยังไม่ทันเจนโค้ดมาเลยอันนี้คือฉลาดมากรอแป๊บ Could not add device ใช้งานไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับแอปไหนแอปนั้นเนี่ยเราจะต้องมีหับของแอปนั้น Google Home เนี่ยเราก็มี Google Nest Hub 2ในการเป็นหับของ Border Router ส่วน Apple Home หรือว่าจะใช้ Siri เสียงเนี่ยเราก็มี HomePod Mini ในการเป็นหับถ้าเกิดว่าจะใช้กับแอป Smart Thing เนี่ยเราก็ต้องมี Smart Thing Hub นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Amazon Alexa ด้วยนะที่จริงอ่ะเราก็จะมี Echo Dot ก็เป็นหับได้นะแต่ว่าป
ประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้รองรับนะครับผมหรือว่ายังไม่โรลเอาท์เฟิร์มแวร์ให้มันออกมาเป็นตัว border router หรือว่าเป็นหับนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูก่อนก็คือกดเข้ามายังแอปเนี่ยมันก็มี activity ขึ้นมาให้กด connect เลยนะนี่เจอแล้วว่าตอนแรกมันมาจากบริษัทแอปไหนหรือว่ายี่ห้อไหนนี่มัน Your Neo Smart Plug is compatible with Alexa อ่ะเราก็ไปเลยกด next นะครับผมลองดูกันหน่อยคือDoes Your Neo Smart Plug have Matter logo yes ถูกต้องนะแล้วก็สแกน QR code โอเคนี่เลย next allow permission อ่ะลองมาดูกันหน่อยว่าตัว QR code จะได้หรือเปล่าออกไปรอ30วิแล้วก็บอกมาด้วยนะว่าเราจะต้องอยู่ไม่เกิน30 feet still looking for device รอแป๊บหนึ่งน่าจะได้ไหมเรามีตัว Echo ตัวนี้อยู่นะครับผมแต่ยังไม่ได้อุ๊ยโอ้โหชัดเจนก็จะเป็นตัวลูกกลมๆอันนี้เลยนะที่มันจะรองรับ Matter หรือว่าเป็น Border Router ให้เราได้แต่ยังไม่ได้ Roll Out Firmware ให้เราอัปเดตเลยตั้งไว้ตรงนี้น่าจะมองเห็นกันอยู่แอดเรียบร้อยโอเค something went wrong โอเคก็แบบตะกี้เลยนะผมก็คือมันไม่มีตัว Border Router มันแอดไม่เข้านั่นเองเนาะ okay. มาลองในแอป Home Assistant กันหน่อยดีกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมี Border Router แต่เราก็สามารถทำได้เนาะถ้าเกิดว่าเรามีตัว Dongle ตัวเนี้ยที่เราซื้อมาแต่ยังไม่ได้ทำเลยโอเคมาที่ตัว Home Assistant แล้วก็นี่ Device and Service นะครับผมแล้วก็จะมาเจอกับด้านขวาล่าง Add Integration เนี่ยแล้วก็ Add Matter Device กดมาได้เลยเขาก็จะให้สแกน QR Code เหมือนเดิมเดี๋ยวเราขอไป Gen Code จากตัวแอป Google เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้ก็ง่ายๆก็เข้ามาที่อุปกรณ์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ Link Matter Device แล้วก็ Gen Code อันแรกเลยเหมือนเดิมเนี่ยดูดิมีลิสต์หลายแอปมากเลยเนาะที่ใช้งานได้แล้วก็แป๊บได้แล้วอาจจะไม่ชัดตะกี้แป๊บรอแป๊บหนึ่ง add to home assistant แค่นี้เอง set accessory add to ปุ๊บ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 493 smart plug bin add to your home อันนี้ก็เด้งแจ้งเตือนมาในอ้าวหายไปแล้ว home assistant ของเราเด้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วไอ้นี่ยังหมุนอยู่เลยเฮ้ยกด continue device has been add set โอเคก็สามารถมากดเปิดปิดมาใช้งานได้เลยนะครับผมนะโอเคเจอตัวคอนโทรลแล้วกดก่อนชึบนี่มาแล้วกดปิดตึ๋งกดเปิดโอ้ตอนนี้ก็มาได้หลายแอปแล้วนะนี่กดไม่โดนตะกี้ยังไม่หมดอีกโอ้โหมี if แล้วก็มี nano leaf IFTTT อีกnano leaf เนี่ยเราใช้ในการดู border router นะเดี๋ยวไปดูตัว if ก่อนมันก็จะมีตัว accessory นี่แล้วกดตัว add ด้านขวาบนได้เลยเอ้าสแกน QR code เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สแกนเข้าไปนะ accessory already add โอเคมันก็บอกมาเลยว่าชื่ออะไรเพราะว่าตัวแอป if เนี่ยมันจะไปควบรวมหรือว่าใช้อันเดียวกับตัวแอป HomeKit แล้วนะ okay. ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของ Matter ตัวโปรโตคอลของเขาใช้งานได้หลายแอปมากๆเลยนะแล้วก็กดพร้อมกันได้ด้วยหรือเพื่อนๆเนี่ยมีตัวอุปกรณ์อยู่ในแอป Tuya Smart Life และของเราเนี่ยก็มีค่อนข้างหลายชิ้นเนาะแล้วทีนี้เราก็เอาไปลิงก์กับ gadget อื่นๆได้หมดเลยอย่างเช่นตัวผ้าม่านจาก Apple มันปิดเนี่ยเราก็ให้ Smart Plug เปิดสมาร์ทปลั๊กเปิดก็เอาตัวไฟเส้นอยู่ในแอป Xiaomi Mi Home เนี่ยมันปิดอย่างนี้ก็ยังสามารถทำได้นะเชื่อไปเพิ่มแกดเจ็ตมาแล้วเผื่อไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาลองให้ดูกันหน่อยดีกว่านี่ก็จะเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์ด้านขวาล่างเนาะกดปิดไปก่อนแล้วก็มีตัว Matter Smart Plug ตัวนี้ก็คือที่เราแอดมาจาก Google Home เนาะเดี๋ยวขอมาตั้งออโตเมชันก่อนก็ตั้งออโตเมชันทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่าตัวสมาร์ทปลั๊กเปิดเราก็จะให้ไอ้นี่เปิดด้วยตัวนี้ก็มาด้านขวาบนเลยกดบวกแล้วก็ When Device Status Change เนาะครับผมนี่เลยแล้วก็สมาร์ทปลั๊กถ้าเกิดว่าตัวนี้สวิตช์1โอ้เพียบเลยทำอะไรได้เต็มเลยนะครับผมไม่ได้มาดูฟังก์ชันของเขาเลยนะโอเคกดออนแล้วจะให้เขาทำอะไรเนาะก็จะเป็น Control Single Device โอเคแล้วก็มาที่ตัวโปรเจคเตอร์ Star Projectorกด on off ทั่วไปนี่แหละกด save นี่แล้วก็ on star โอเคเรียบร้อยแล้วกด save automation create ใช้งานได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามากดเปิดปิดจากเจ้าตัว Apple HomeKit ให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนี่ก็จะเป็นตัว Apple HomeKit เนาะตอนนี้ Smart Plug มันก็ปิดอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเรากดเปิดชึบกดเปิดก่อนโอเคอ้าวนี่ไฟก็ขึ้นมาเลยนะต่างแอปกันไม่ได้ลิงก์กันเลยแค่มันขอสถานะก็พอนะว่าตัวสมาร์ทปลั๊กเปิดเนี่ยไฟมันก็เปิดแค่นั้นเองเชื่อลองให้ดูอีกรอบนึงก็กดเปิดครับแล้วก็มาเลยก็จะเป็นประมาณนี้รวมถึงตัวมือถือเราก็ชาร์จและก็มันเชื่อมต่อกับสมาร์ทปลั๊กอยู่เนาะแล้วก็ในส่วนของตัว Google Home ก็มีหลายแอปหรือว่าหลายแกดเจ็ตที่เราคอนเน็กต์อยู่กับ Google Home เนาะก็สามารถมาตั้งออโตเมชันแบบนี้ก็ทำได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะใช้คำสั่งเสียงให้มันสมาร์ทปลั๊กเปิดปิดเนี่ยก็ทำได้เนาะมาที่ activity automation ตรงกลางล่างเลยนะออโตเมชันแล้วก็กด add นี่อันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นก็จะมีไฟเส้นอยู่เนาะก็อยู่หลังตัว
ต๊ะทำงานของเราเลยแบตเตอรี่โลและอ่ะ household personnel ก็ household ไปเลยสร้างเป็นออโตเมชันเหมือนกับว่าใช้ร่วมกันทุกคนเนาะก็กด household starter ใช้อุปกรณ์อะไรเป็น starter ก็สั่งคำสั่งเสียงก็ได้หรือว่าใช้เป็น device ดู something ก็ได้เดี๋ยวมี smart park ของเราหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ matter smart park มาแล้วกดเปิดถ้าเกิดว่ามัน turn on หรือ off เนี่ยเราก็เลือกได้เลยนะเราเลือกมาให้เป็น on แล้วจะให้มันทำอะไรใช่ไหมหรือว่าจะให้มัน condition ทำงานเมื่อไหร่แค่ตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าของเราเนี่ยทำงานมันทั้งวันเลยแล้วจะให้มันทำอะไรเมื่อกี้กด next มาเนาะก็จะเป็น action อ่ะเพิ่ม action ไปจะให้มันทำอะไรเดี๋ยว adjust home device ซึ่งจริงๆเนี่ยมันทำได้เยอะมากๆเล่นเพลงเล่นเสียงหรือว่าจะให้มือถือเนี่ยมัน adjust อะไรก็ได้ setting เนาะของเราเนี่ยก็ home device เลยยี่ไลน์ไลน์ step pass เลยด้านล่างนะครับผมตรงนี้แล้วก็ change color turn on off อ่ะ turn off ละกันตอนนี้มัน on อยู่เนาะโอเค add action แล้วก็กด save อ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อกันหน่อยแล้วก็โอเคเรียบร้อยน่าจะทำกันอยู่นะแล้วก็กด save มาได้เลยซึ่ง starter เนี่ยเราจะมากดเปิดปิดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันได้แล้ว1 automation จาก Google Home Google Assistant ของเรานั่นเองมาลองดูกันหน่อยเหมือนเดิมใช้ผ่านเจ้าตัว Apple HomeKit เดี๋ยวขอไปกด off ก่อนโอเคตอนนี้ก็ off เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ากด on เนี่ยไอตัวไฟตรงนี้มันจะปิดนะครับผม okay. ลองดูแล้วก็กด on ชแวบมาแล้วไฟก็ปิดนะครับผมนี่เป็นไงด้านข้างนะสุดยอดไปเลยอันนี้ก็ควบคุมผ่านแอป Google Home ได้และไอตัว gadget หรือ accessory ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของจากแอป Xiaomi กว่าล้านชิ้นที่มันแอดไปยังแอป Google Home ได้หรือจะเป็นของ Apple HomeKit หรือว่าจะเป็นของ Smart Life ต่างๆก็มาลิงก์ได้หมดเลย okay. เดี๋ยวขอเปิดกลับมาก่อนอ้าวเราสามารถกดปุ่มตรงนี้นี่เปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมปิดแล้วก็ให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเราสไลด์ขึ้นกดเปิดชับมันก็จะต้องปิดออกไปนั่นเองเรียบร้อยเดี๋ยวขอปิดแล้วให้เพื่อนๆดูเต็มๆอีกทีนึงมันจะสลับกันนะตัวนี้ปิดส่วนไอ้ตัวนี้เปิดแล้วก็มาที่สมาร์ทปลั๊กของเราอ๋อกดจากตัวนี้ก็ได้นี่ว่านี่ชับเปิดไอ้ตัวนี้ก็ต้องเปิดไอ้ตัวนี้ก็ปิดเป็นไงเอาก็ไปลิงก์กับแอปอื่นๆก็ได้นะใครมีสมาร์ทติงแค่ซื้อหับเข้ามาแล้วก็สแกน QR code ใส่เข้าไปหรือว่าแอปอุปกรณ์ใน Xiaomi Home เนี่ยก็ทำได้ถ้าเกิดว่าไฟเส้นมันปิดไปแล้วแล้วก็สั่งให้แอร์เปิดไฟปิดหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ลิงก์ไปอย่างเงี้ยคือเราใช้ device แค่เป็นตัว trigger ในการส่งสัญญาณให้มันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในแอปนั้นๆได้ก็สามารถไปได้หมดเลยโอเคแล้วนี่ก็เป็นตัว Matter Protocol ที่มันเชื่อมต่อกันได้หมดทุกแอปอย่างงี้เลยนะอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานจริงนี่มันก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ดอเซ็นเซอร์โมชั่นเซ็นเซอร์พวกนี้เราก็มีอยู่นะที่มันรองรับแมทเทอร์หรือว่าไปได้ทุกแอปแบบนี้เลยแค่อันนี้แค่แกดเจ็ตชิ้นเดียวยังมาได้ขนาดนี้เลยนะผมเดี๋ยวเรามารีวิวแน่นอน okay. ก็ตามที่เพื่อนๆเห็นหน้านี้เลยนะมีค่อนข้างหลาย device ที่เรารองรับแมทเทอร์ส่วนอีกหลาย device ที่ยังไม่ได้แกะกล่องโอเคถ้าเกิดว่าอยากพลาดพวกนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย